ูซาน่าทุกอย่างที่เราทำช่วยให้คุณรักชีวิตและใช้ชีวิตซึ่งรวมถึงให้โอกาสคุณทำเงินจากการแบ่งปันสินค้าเพื่อสุขภาพดีชั้นนำที่ได้รับรางวัลกับผู้อื่นตั้งแต่ปี1992ยูซาน่าได้จ่ายเงินกว่า 2,000 ล้านดอลลาร์เป็นคอมมิชชั่นและโบนัสดังนั้นเราจึงไม่ได้กำลังพูดถึงแค่เงินกินขนมเล็กๆน้อยๆแต่ก่อนอื่นเรามาพูดคุยกันก่อนดีกว่าว่าคุณจะได้รับการจ่ายเงินนั้นได้อย่างไรเมื่อสมัครเป็นผู้แทนจำหน่ายยูซาน่าคุณจะได้รับศูนย์ธุรกิจซึ่งคล้ายกับร้านค้าเป็นสถานที่ที่คุณจะทำเงินได้จากการขายผลิตภัณฑ์ศูนย์ธุรกิจแรกของคุณคือ BC1 ศูนย์ธุรกิจมีด้านซ้ายและด้านขวาเมื่อคุณเริ่มแบ่งปันยูซาน่ารับสมัครลูกค้าและผู้แทนจำหน่ายคุณจะให้พวกเขาอยู่ทางด้านซ้ายหรือขวาก็ได้สมมุติบ๊อบเป็นเพื่อนร่วมงานของคุณส่วนจิลเป็นเพื่อนบ้านพวกเขาสมัครเป็นผู้แทนจำหน่ายของยูซาน่าและเข้าร่วมทีมของคุณเพราะพวกเขารักผลิตภัณฑ์นี้และอยากมีรายได้พิเศษเหมือนคุณเมื่อพวกเขาเปิดศูนย์ธุรกิจของตัวเองก็จะรับสมัครลูกค้าและผู้แทนจำหน่ายของตัวเองได้จะเห็นได้ว่าโครงสร้างแบบนี้จะสร้างทีมเวิร์คความมั่นคงและการเติบโตให้ธุรกิจของคุณคุณจะสังเกตได้ว่าเมื่อเราพูดถึงผลิตภัณฑ์และยอดขายและการได้รับคอมมิชชั่นในยูซาน่าเราใช้หน่วยคะแนนแทนที่จะเป็นหน่วยเงินตราในประเทศของคุณแน่นอนว่าคะแนนจะถูกแปลงเป็นหน่วยเงินท้องถิ่นเมื่อมีคนสั่งผลิตภัณฑ์และเมื่อยูซาน่าจ่ายคอมมิชชั่นเหตุผลที่เราใช้คะแนนคือยูซาน่าอยากทำให้ธุรกิจของคุณขยายสู่ระดับนานาชาติได้ง่ายขึ้นเมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้นก็เป็นไปได้มากว่าเพื่อนร่วมทีมหลายคนของคุณจะมีเพื่อนและครอบครัวในประเทศอื่นๆซึ่งสามารถสมัครเข้าเป็นลูกค้าและผู้แทนจำหน่ายและทั้งหมดก็จะนับรวมเข้าในยอดขายของคุณคุณไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องหน่วยเงินตราอัตราแลกเปลี่ยนภาษีศุลกากรการแปลหรืออะไรอื่นที่ทำให้การสร้างธุรกิจระดับนานาชาติเป็นเรื่องยากเพราะทุกอย่างยูซาน่าจะเป็นผู้ดูแลให้คุณเองและคำสั่งซื้อทั้งหมดจะส่งผ่านยูซาน่าโดยตรงคุณจึงไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องสินค้าคงคลังหรือการขนส่งการที่จะมีรายได้จำนวนมากอย่างต่อเนื่องในระยะยาวจำเป็นต้องสร้างธุรกิจทั้งสองด้านตัวอย่างเช่นคุณกับบ๊อบสามารถทำงานร่วมกันเพื่อสร้างธุรกิจด้านซ้ายหาลูกค้าและผู้แทนจำหน่ายใหม่ๆยอดขายที่เกิดจากคนหน้าใหม่ทั้งหมดนั้นไม่ว่าจะรับสมัครโดยคุณหรือบ๊อบก็จะเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจของคุณเท่าๆกับของบ๊อบและด้านขวาก็เป็นเช่นเดียวกันด้านที่มียอดขายน้อยที่สุดจะเป็นด้านน้อยของคุณซึ่งอาจจะเปลี่ยนไปได้ในแต่ละสัปดาห์โดยดูจากยอดขายในแต่ละด้านดังนั้นในแต่ละสัปดาห์คุณจะรู้ว่าต้องทุ่มเทความพยายามไปที่ไหนด้านน้อยไงล่ะถ้าทำอย่างนี้ทั้งสองด้านก็จะเติบโตไปเรื่อยๆและรายได้ของคุณก็จะเช่นกันและอย่าลืมว่าคุณก็อยู่ในทีมของผู้สปอนเซอร์คุณเช่นกันเมื่อธุรกิจของคุณเติบโตธุรกิจของพวกเขาก็เติบโตตามไปด้วยพวกเขาจึงได้รับประโยชน์จากการช่วยเหลือคุณให้สร้างธุรกิจและประสบความสำเร็จเมื่อสิ้นสัปดาห์จะมีการรวมยอดขายทั้งในด้านซ้ายและด้านขวาของศูนย์ธุรกิจสูงสุดถึง 5,000 คะแนนต่อด้านเมื่อสะสมได้อย่างน้อย125คะแนนในแต่ละด้านคุณก็จะได้รับเช็คคอมมิชชั่นเพราะการทุ่มเทดูแลด้านน้อยคือหัวใจสำคัญของการทำให้ธุรกิจเติบโตสิ่งนี้จึงเป็นเสมือนมาตรฐานในการทำคอมมิชชั่นของคุณในแต่ละสัปดาห์คุณจะได้รับคอมมิชชั่น 10% จากยอดขายที่เท่ากันในแต่ละด้านหรือพูดง่ายๆก็คือคอมมิชชั่นประจำสัปดาห์ของคุณเท่ากับ 20% ของด้านน้อยมันง่ายมากจริงๆดังนั้นในกรณีนี้คุณก็จะได้ 20% จาก 1,100 หรือคิดเป็นค่าคอมมิชชั่น 220 คะแนนและไม่ต้องกังวลคุณไม่ได้เสียคะแนนส่วนเกินในอีกด้านไปเปล่าๆแต่จะถูกยกยอดไปสัปดาห์หน้าสูงสุดถึง 5,000 คะแนนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเช็คใบต่อไปโดยอัตโนมัติดังนั้นในสัปดาห์ต่อไปด้านขวาของคุณจะเริ่มด้วยคะแนนยอดขาย400คะแนนบวกด้วยยอดขายที่เพิ่มขึ้นดังนั้นเมื่อถึงปลายสัปดาห์หากคุณมีคะแนนด้านซ้าย 3,000 และด้านขวา 2,500 คุณก็จะได้ 20% ของ 2,500หรือคอมมิชชั่น500คะแนนขณะที่อีก500คะแนนจะถูกยกยอดไปสัปดาห์หน้าแต่นี่แค่เริ่มต้นเมื่อคุณทำได้ถึง 5,000 คะแนนทางด้านซ้ายและ 5,000 คะแนนทางด้านขวาคุณก็พาศูนย์ธุรกิจของคุณมาเต็มขีดสูงสุดแล้วและจะได้รับรางวัลเป็นอีกศูนย์ธุรกิจซึ่งก็เหมือนเปิดร้านใหม่อีกร้าน BC2 ของคุณทำงานเหมือน BC1 ทุกอย่างและคุณจะเป็นคนตัดสินใจว่าจะวางมันไว้ตรงจุดไหนในองค์กรและเมื่อไหร่ตอนนี้คุณเริ่มขยายทีมใน BC2 ได้แล้วในกรณีนี้การทำงานกับจิลและทอมเป็นความคิดที่ดีพวกเขาสามารถสร้างด้านขวาของ BC2 ขณะที่คุณสร้างด้านซ้ายพวกคุณทุกคนจะได้รับประโยชน์จากยอดขายที่เกิดขึ้นเมื่อมีการคำนวณคอมมิชชั่นในแต่ละสัปดาห์ BC2 และ BC1 จะได้คอมมิชชั่นของตัวเองและในเมื่อที่จริงแล้ว BC2 เป็นส่วนหนึ่งของ BC1 ยอดขายที่เกิดขึ้นจึงถูกดึงไปรวมกับยอดขายของ BC1 ด้วยแต่ละศูนย์ธุรกิจซึ่งรวมถึงศูนย์ธุรกิจใหม่สามารถสร้างศูนย์ธุรกิจให้คุณอีกถึง2ศูนย์
ดังนั้นครั้งต่อไปที่ BC1 ได้ 5,000 คะแนนทางด้านซ้ายและ 5,000 คะแนนทางด้านขวาคุณก็จะได้ BC3 เมื่อคุณมีศูนย์ธุรกิจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแนวโน้มรายได้ของคุณก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมากมายการตั้งคำสั่งซื้ออัตโนมัติเป็นวิธีแสนสะดวกที่จะทำให้คุณได้รับผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องทุกเดือนสิ่งนี้สำคัญต่อสุขภาพของคุณและต่อสุขภาพของธุรกิจของคุณเช่นกันคำสั่งซื้ออัตโนมัติทั่วทั้งองค์กรจะทำให้ทุกศูนย์ธุรกิจของคุณมียอดขายอย่างต่อเนื่องและการันตีว่าคุณจะได้รับเช็คคอมมิชชั่นอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์แต่นั่นไม่ใช่ประโยชน์ข้อเดียวของคำสั่งซื้ออัตโนมัติทุกครั้งที่ศูนย์ธุรกิจของคุณเต็มขีดสูงสุดที่ 5,000 คะแนนทั้งด้านซ้ายและด้านขวาหากยอดขายมาจากคำสั่งซื้ออัตโนมัติคุณจะได้คอมมิชชั่นเพิ่มอีก 25% ดังนั้นแทนที่จะได้คะแนนสูงสุด 1,000 คะแนนจากแต่ละศูนย์ธุรกิจคุณก็จะได้ถึง 1,250 ต่อศูนย์ธุรกิจต่อสัปดาห์นั่นหมายถึงคะแนนคอมมิชชั่นถึง 65,000 คะแนนต่อปีการทำให้แต่ละศูนย์ธุรกิจได้ผลตอบแทนถึง 65,000 คะแนนต่อปีนี้คงทำให้คุณเห็นพลังแห่งการทำให้ศูนย์ธุรกิจถึงขีดสูงสุดและการกระตุ้นให้ทีมของคุณใช้ประโยชน์จากคำสั่งซื้ออัตโนมัติอย่างเต็มที่แล้วอันที่จริงยูซาน่าเสนอส่วนลดพิเศษและแรงจูงใจต่างๆให้ลูกค้าใหม่ที่ตั้งคำสั่งซื้ออัตโนมัติด้วยการทำธุรกิจยูซาน่าต่างกับการทำงานแบบเดิมๆที่คุณใช้เวลาไปแลกเงินแนวคิดของยูซาน่านั้นแตกต่างที่ยูซาน่าคุณมีรายได้ที่เพิ่มทวีขึ้นเรื่อยๆตามความมุ่งมั่นพยายามของคุณและทั้งทีมของคุณเพราะอย่างนี้เราจึงมียอดขายขั้นต่ำส่วนบุคคลเพื่อช่วยให้ทุกคนในทีมของคุณส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ยูซาน่าอยู่ตลอดเวลายอดขายส่วนบุคคลมาจากการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายและใช้ส่วนตัวเพื่อรักษาศูนย์ธุรกิจของคุณให้อยู่ในสถานะเปิด10ซึ่งจะทำให้คุณมีสิทธิ์ได้รับคอมมิชชั่นคุณต้องมีคะแนนยอดขายส่วนบุคคลอย่างน้อย100คะแนนต่อ4สัปดาห์เพื่อรักษาศูนย์ธุรกิจของคุณให้อยู่ในสถานะเปิดทุกศูนย์ไม่ว่าจะมีกี่ศูนย์ก็ตามคุณต้องใช้คะแนนยอดขายส่วนบุคคลเพียงแค่200คะแนนต่อ4สัปดาห์เท่านั้นอย่าลืมว่าคุณได้รับคอมมิชชั่นเป็นรายสัปดาห์แต่การคิดยอดขายขั้นต่ำส่วนบุคคลจะมีขึ้นเพียง4สัปดาห์เท่านั้นเพียงปฏิบัติตามข้อตกลงผู้แทนจำหน่ายและมียอดขายขั้นต่ำส่วนบุคคลตามกำหนดคุณก็มีคุณสมบัติจะได้รับคอมมิชชั่นแล้วถ้าคุณไม่สามารถทำยอดขายขั้นต่ำส่วนบุคคลได้ยอดขายใดๆที่ยกมาหรือยอดขายใหม่ๆใดๆที่มีก็จะเป็น0เพียงไม่นานคุณก็จะรู้สึกได้ถึงคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ยูซาน่าและอยากให้เราเป็นส่วนสำคัญในชีวิตยูซาน่าเสนอเงินหลายล้านดอลลาร์เป็นโบนัสและรางวัลสร้างแรงจูงใจเพื่อให้การสร้างธุรกิจของคุณและช่วยเพื่อนร่วมทีมทำเช่นเดียวกันเป็นเรื่องสนุกและได้ผลตอบแทนมากขึ้นโบนัสเหล่านี้เพิ่มขึ้นมาจากคอมมิชชั่นตามปกติคุณสามารถใช้ประโยชน์จากแมทชิ่งโบนัสตลอดชีพได้โดยการช่วยให้เพื่อนร่วมทีมคนใหม่สร้างธุรกิจได้อย่างรวดเร็วคุณสามารถได้เปอร์เซ็นต์จากคอมมิชชั่นประจำสัปดาห์ของพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งในรายได้ประจำสัปดาห์ของคุณไปตลอดชีวิตเมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้นคุณจะได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นผู้นำของยูซาน่าทำให้คุณได้รับส่วนแบ่งจากโบนัสผู้นำกองกลางซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยอดขายทั่วโลกของบริษัท Elite Bonus เป็นเงินกองกลางอีกกองซึ่งมากถึง1ล้านดอลลาร์ต่อไตรมาสที่นำมาจัดสรรแบ่งในหมู่ผู้มีรายได้มากที่สุดของยูซาน่าทุกๆไตรมาสขอทราบรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้จากผู้สปอนเซอร์ของคุณยูซาน่ายังตอบแทนความพยายามของคุณมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยการท่องเที่ยวต่างประเทศล่องเรือสำราญการอบรมสัมมนารางวัลและการประกาศเกียรติคุณและเพื่อให้ทีมของคุณทุ่มเทและมีแรงจูงใจอยู่ตลอดเวลาเราจึงจัดการแข่งขันสนุกสนุกแรงจูงใจอื่นๆและโปรโมชั่นพิเศษตลอดปีลองเข้ามามีส่วนร่วมดูสิสนุกสนานและใช้ชีวิตอย่างเต็มที่มันง่ายนิดเดียวตอนนี้เรามาถึงส่วนที่ดีที่สุดของแผนการจ่ายผลตอบแทนของยูซาน่าแล้วคือวิธีที่จะเพิ่มรายได้ของคุณเป็น2เท่าตั้งแต่แรกเริ่มสำหรับผู้แทนจำหน่ายใหม่ยูซาน่าเสนอโอกาสครั้งเดียวที่จะเริ่มธุรกิจของคุณด้วยศูนย์ธุรกิจ30แทนที่จะเป็น1นี่จะทำให้แนวโน้มรายได้ของคุณเพิ่มเป็น2เท่าโดยไม่ต้องเพิ่มยอดขายที่จำเป็นต้องทำขั้นตอนมีดังนี้ BC1 ของคุณจะเริ่มต้นโดยมี BC2 ทางด้านซ้ายและ BC3 เป็นด้านขวา BC2 และ BC3 ต่างก็จะมีด้านซ้ายและด้านขวาเป็นของตัวเองสมมุติว่าทั้ง2ขาของ BC2 และ BC3 ต่างมีคะแนนยอดขาย 1,000 คะแนนคุณจะมี 2,000 คะแนนทั้งทางด้านซ้ายและด้านขวาของ BC1 ด้วยทำไมนะหรือก็เพราะยอดขายทั้งหมดใน BC2 อยู่ในด้านซ้ายของ BC1 และยอดทั้งหมดใน BC3 อยู่ในด้านขวาของ BC1เมื่อถึงเวลาคำนวณคอมมิชชั่นรายสัปดาห์คุณก็จะมียอดขาย 2,000 คะแนนจาก BC1 ยอดขาย 1,000 คะแนนจาก BC2 และยอดขาย 1,000 คะแนนจาก BC3 20% ของยอดรวมเหล่านั้นคือคอมมิชชั่นของคุณในตัวอย่างนี้ก็คือคะแนนคอมมิชชั่นรวม800คะแนน
ถ้าคุณมีศูนย์ธุรกิจเพียงศูนย์เดียวแต่มียอดขายในองค์กรเท่ากันนี้คุณก็จะได้คอมมิชชั่น400คะแนนเพียงครั้งเดียวแต่หากเริ่มด้วย3ศูนย์ธุรกิจคุณจะทำเงินได้เป็น2เท่าอย่าลืมว่าเรากำลังพูดถึงคอมมิชชั่นที่เพิ่มเป็น2เท่าทั้งที่องค์กรของคุณยังมียอดขายเท่าเดิมการเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดของแนวโน้มรายได้นี้คือเหตุผลที่กลุ่มคนที่ประสบความสำเร็จที่สุดในยูซาน่าเริ่มต้นด้วย3ศูนย์ธุรกิจในฐานะผู้แทนจำหน่ายใหม่คุณสามารถเปิด3ศูนย์ธุรกิจได้ด้วยคะแนนยอดขายเพียง400คะแนนปกติแล้วต้องใช้200คะแนนในการเปิดแต่ละศูนย์ธุรกิจซึ่งหมายความว่าคุณเปิดได้ถึง3ศูนย์ธุรกิจโดยใช้ยอดสำหรับ2ศูนย์ธุรกิจเท่านั้นโปรดอย่าลืมว่าทางเลือกที่จะเปิด3ศูนย์ธุรกิจด้วยคะแนนเพียง400คะแนนมีให้เฉพาะผู้แทนจำหน่ายรายใหม่เท่านั้นเป้าหมายและความฝันของคุณเป็นสิ่งพิเศษไม่เหมือนใครคุณสามารถใช้ยูซาน่าช่วยให้มันเป็นจริงได้เริ่มด้วยด้านสุขภาพของยูซาน่าซึ่งทำให้คุณและคนอื่นๆได้รับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ได้รับการจัดอันดับสูงที่สุดในโลกเพราะหากปราศจากสุขภาพที่ดีแล้วคุณก็อาจจะไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่และยังมีด้านธุรกิจของยูซาน่าซึ่งจะทำให้คุณมีอิสระที่จะใช้เวลาที่มีอย่างที่ต้องการและสร้างความสำเร็จทางการเงินที่คุณฝันถึงสรุปก็คือทุกสิ่งที่เราทำช่วยให้คุณรักชีวิตและใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ยูซาน่าคือบริษัทที่ดีที่สุดมีผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดและเสนอโอกาสที่ดีที่สุดในการสร้างอนาคตที่คุณต้องการลิขิตชีวิตของคุณเองเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้สุขภาพชีวิตและวิถีของคุณ